ราชสีมามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านพูดถึงเรื่องคาถาปราบผีครับท่านบอกว่าพระธุดงทุกท่านที่อยู่ตามป่าเขาดงดิบต้องมีธรรมาวุธเป็นเครื่องคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งจากสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเช่นเสือสิงกระทิงช้างและแรงอาถรรพ์ของผืนป่าซึ่งสายตาคนธรรมดามองไม่เห็น ธรรมอาวุธของป่าก็คือศีลทั้ง227ข้อที่มีความวิเศษสุดเหมือนกรอกแก้วกายสิทธิ์ป้องกันอันตร,รายได้ทุกประการพระป่าทุดงกรรมาฐานทุกรูปจึงเป็นผู้กล่าวแต่ว่าจาสัตว์จริงในเมื่อพูดผีปีศาจมีอยู่จริงหากใครถามถ้าพอจะบอกได้ท่านก็จะตอบตรงๆว่าผีมีจริงโดยไม่อ้อมค้อม อย่างเช่นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธต่อไปนี้ท่านเทศบอกว่าประสบการณ์อีกอันหนึ่งซึ่งน่าจะรู้เอาไว้ตามความนับถือของพวกเราชาวพุทธส่วนมากถ้าหากว่าวิญญาณพูดปีปีศาจมันจะมาเข้าสิงผู้คนเขาก็มักจะหาหมอเวทมนต์ที่มีอาคมขังขลังมาขับไล่ที่นี้วิญญาณร้ายบางตนเนี่ยมันไม่กลัวเวทมนต์ เพราะว่ามันเองตอนที่เป็นมนุษย์มันก็เก่งเรื่องคาถาอาคมเหมือนกันมันกลัวแต่ความดีเท่านั้นเมื่อไม่นานมานี้มีวิญญาณที่มันเหี้ยนมากเข้าสิงคนในหมู่บ้านเอาหมอคุณใสที่ไหนมาขับมาไล่มันก็ไม่ยอมออกมันบอกผ่านปากร่างคนที่มันเข้าสิงว่ามนคาถาอะไรมันก็ไม่กลัวมันกลัวแต่ความดี ในที่สุดญาติพี่น้องเขาก็พาคนถูกผีเข้ามาให้หลวงพ่อช่วยหลวงพ่อนี่หมายถึงท่านเองก็คือหลวงพ่อพุธหลวงพ่อก็บอกพวกเขาไปว่าหลวงพ่อกับผีนะั้มันพูดกันไม่รู้เรื่องผีมันไม่ยอมพูดกับตัตมาไปหาหลวงตามีเถอะท่านเก่งเรื่องผีผีส,งสงัง ยากๆเขาก็พาคนถูกผีสิงไปหาหลวงตามีซึ่งเก่งเรื่องขับไล่ผีเฮี้ยนออกจากร่างคนที่มันเข้าสิงพอไปถึงหลวงตาก็ท่องมนขับไล่มันทันทีแต่หน้าประหลาดไม่ว่าหลวงตามีจะขึ้นมนปราบผีบทไหนพอขึ้นต้นยังไม่ทันท่องผีมันก็ท่องต่อให้อย่างเร็วจีเลยจบไปก่อนทุกบทเลยจนกระทั่งหลวงตาไม่มีมนจะท่องแข็งมัน มันก็ชี้หน้าเย้ยหยันว่าหมดภูมิแล้วเหรอมีบทไหนจะท่องแข่งกันอีกก็รีบงัดออกมาลำพังบนศิยศา,ศาสตร์นี่มันก็ร่ำเรียนมามากพอแล้วจะให้นั่งท่องอยู่ที่นี่สามวันสามคืนก็ไม่หมดไม่สิน้นเรื่องมนต์ปราบผีมันไม่กลัวรอกกลัวแค่ความดีเมื่อหลวงตามีไล่ผียังไงยังไงมันก็ไม่ยอมออกญาติคนถูกผีสิงเขาก็มาหาหลวงพ่อพุธอีก หลวงพ่อก็ไปเทศให้ผีมันฟังท่านเทศบอกว่าเออเนี่ยเจ้านะ่ะเป็นบิญญาณเป็นพูดผีเจ้ามาสิงมนุษย์ทำให้จิตใจเขาไม่เป็นปกติไม่เป็นอันธรรมมาหาเลี้ยงชีพเจ้ากำลังจะสร้างบาปกรรมซึ่งจะพาตัวเองไปลงนรกเอ็งเป็นผีใหญ่มีฤทธิ์มากมีเดชมีวิชาอาคมแล้วยังไม่พอใจอีกเหรอ ยังจะสร้างบาปสร้างกรรมให้ไปเป็นผีนรกอีกแล้วมันจะทุกข์หนักมากขึ้นอีกนะหรือว่าเจ้าทำผิดอะไรต่อหลวงพ่อหลวงพ่อก็ขอเอาหัวสิกรรมให้หมดะไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมต่อกันบุญกุศลอันใดที่หลวงพ่อบำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจหลวงพ่อจะขอประมวลมาเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งวิญญาณของเจ้าให้พ้นทุกข์เจ้าจงน้อมจิต ใจอนุโมทนาเอาบุญกับหลวงพ่อเสถอะเจ้าผีเอ้ยเทศให้มันฟังอย่างนี้พอเทศขาดคำผีมันก็ออกจากร่างคนที่เข้าสิงทันทีแต่ก่อนหน้านั้นตอนเจอกันทีแรกมันมันยังคุยเคืองว่ามนคาถาทางสยศาสตร์นั้นมันเรียนมามา,มากพอแรงแล้วท่องมนบทไหนมันก็แก้ไขได้หมดเจ้าผีตอนนี้ทีแรกเมื่อก่อนนี้มันก็เคยทำสมาธิเจริญภาวนาเหมือนกัน มันใช้มนทางศสยศาสตร์เป็นคำบริกรรมภาวนาจนจิตสงบสว่างรู้ตื่นเบิกบานได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นไปในทางมิจฉาสมาธิเมื่อมันจวนจะถึงแก่ความตายเพราะมันรู้ว่าความตายกำลังจะมาเยือนในไม่ช้ามันยังมีสติดีอยู่ก็กำหนดจิตเข้าสมาธิบริกรรมภาวนา คำบริกรรมภาวนาของมันก็คือบทมนทางเศยศาสตร์ที่ครูบราอาจารย์สอนให้แล้วจิตก็สงบนิ่งสว่างรู้เบิกบานเหมือนกันพอวิญญาณมันออกจากร่างปับ๊บปรากฏว่ามันมืดมนไม่มีทางไปทีแรกมันก็สว่างขึ้นมาแต่พอขาดใจตายวิญญาณออกจากร่างมันมืดมิดไปหมดมองหาทางไปก็ไม่มีแล้วมารู้ตัวเองอีกทีก็ต่อเมื่อกลายเป็นผีเฮี้ยน มีฤทธิ์มีเดชแก่กล้าพอตัวมันบอกว่าพระที่โด่งดังในทางศสยศาสตร์ทุกวนันนี้อยากเข้าใจว่าเป็นพวกอรหันนะพระพวกนี้พอตายไปกลายเป็นผีใหญ่หมดอันนี้ผีมันเป็นคนพูดให้ฟังนะไม่ใช่หลวงพ่อว่าเองเรื่องนี้ก็ลองเอาไปพิจรารณาดูฉะนั้นเวลาท่านทั้งหลายเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าที่ไร่ที่นาที่บ้านที่ช่องของท่านทั้งหลาย จะมีพวกวิญญาณที่มันเฮียนเทียน,นเหล่านี้มาสิงอยู่สิงแล้วมันก็หวงอ็ิยดถือไปเป็นของของมันให้ท่านทั้งหลายพยายามสวดมนต์แผ่เมตตาให้มันไม่ว่าจะทำบุญกุศลอะไรก็ตามก็จงกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลคือผลของบุญให้มันเรียกว่าเอาความดีให้แก่ผีลำพังเวทมนต์หรือคาถาคมที่จะไปใช้ขับไล่ผีใหญ่เนี่ยขอบอกว่าไม่มีทาง ผีที่เข้าสิงมนุษย์นั้นส่วนมากมันเคยเป็นคนมีวิชาอาคมแก่กล้ามาแล้วอีกเรื่องหนึ่งเคยเกิดขึ้นที่อำเภอคำเขื่นแก้วจังหวัดยะโสธรสมัยก่อนนิ่มขึ้นอยู่กับจังหวัดอุบลมีพ่อค้าเกวียนคนหนึ่งเข้าเ,าเกลือมาขายทีนี้เพื่อนบ้านแปเอาเกลือมาใช้แต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเงินเกลือสองฉลอมราคาสี่บาทแต่แล้ว พ่อค้าเจ้าของเกลือนะ่ะตายไปซะก่อนพอตายแล้ววิญญาณพ่อค้าเกลือก็เกิดเทียนอารวาสติดตามมาทวงค่าเกลือแล้วไม่ใช่มาทวงธรรมดานะเพื่อนบ้านซึ่งเป็นลูกหนี้กับครอบครัวนั่งกินข้าวกินปลากันอยู่ดีๆมีก้อนอิดปลิวมาหล่นตูมกลางสำรับกับข้าวรังควานอยู่อย่างนั้นนะเรื่อยๆบางทีก็มาสำแดงเดชทำให้บ้านในสั่นไหวโกลงเคลงึง เพราะว่าเขาสร้างบ้านด้วยไม้เอามนบทกรถาบทไหนมาไล่มันก็ไม่ไปไม่ยอมหายผลสุดท้ายเขาต้องไปนิมนต์พระครูยาณวิจิตเป็นสาธรรมิกือสาหายในทางธรรมของหลวงพ่อพุทธจำมรรษาอยู่ที่วัดประชาอุทิศอำเภอคำเกื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรมาช่วยไล่ผีเพราะบ้านนั้นเป็นอันว่าไม่มีใครอยู่แล้วเจ้าของบ้านหนีไปอยู่ที่อื่นกันหมด พอพระท่านไปก็คือท่านพระครูยานวิจิตท่านไปถึงท่านก็เริ่มท่องประกาศถาบารมีสามสิบทัศแต่ท่องไปยังไม่ทันไรก้อนอิดมันก็ว่างตุ่มมาแล้วมันระดมว้างเหมือนมีคนตั้งร้อยตั้งพันคนช่วยกันว้างเป็นหาผลท่านพระครูเห็นทีจะไม่ไหวก็กําหนดจิตเข้าสมาธิพอจิตแน่วนิ่งดิ่งลงเป็นสมาธิการว้างปาก็เงียบไป พอจิตไหวพรึบก่อนอิดมันก็ระดมคว้างตูมตามมาอีกผลสุดท้ายคาถาสู้มันไม่ไหวท่านพระครูญาณวิจิตก็มานึกถึงการแผ่เมตตากับการอุทิศส,ส่วนกุศลให้มันท่านก็สำรวมใจให้สงบนิ่งไม่หวั่นไหวกับการอาวาสของผีเฮียนเริ่มสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วต่อได้การสวดกรณีเมตตาสูตรสวดจบก็ต่อได การแผ่เมตตาให้ผีแผ่เมตตาเสร็จก็เริ่มอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลโดยประกาศออกมาเป็นคำพูดเบาๆพอให้ตัวเองได้ยินว่าเออวิญญาณพูดผีปีศาจท,ที่มาคล้องมาเกี่ยวอยู่ในบริเวณบ้านหลังนี้ขอให้จงมาน้อมจิตน้อมใจรับส่วนกุศลผลบุญจากอาตมาแล้วอาศัยกำลังบุญนี้หนุนส่งไปเกิดในที่ที่ดีที่ที่มีความสุขเสีย ค่าเลือของเจ้าเนี่ยทางลูกนี้เขาก็ทําบุญอุทิศไปให้แล้วจงงดเว้นความโกรธให้อภัยแก่เขาน้อมรับเอาบุญเอาอุศลแล้วไปเกิดในที่ที่ดีมีความสุขเสียเถอนะท่านพูดประกาศออกมาเบาๆได้ยินเฉพาะตัวท่านเองแต่ผีมันรู้แล้วก็ได้ยินอย่างน่าอาัศจรรย์การคว้างปาก้อนอิดก้อนหินก็สงบเงียบไปคืนยันรุ่ง แต่ว่าท่านพระครูยานมิจิตยังไม่แน่ใจว่าเรื่องจะจบสิ้นลงอย่างเด็ดขาดในคืนนั้นไหนๆก็รับนิมนต์มาช่วยทั้งทีก็ต้องช่วยอย่างเต็มความสามารถจนกว่าจะแน่ใจได้ว่าผีเฮี้ยนเนี่ยยกเลิกความผูกใจเจ็บยุติความอาฆาตมาร้ายแล้วก็ยอมเอาโหสิกรรมให้แก่ลูกนี่แล้วท่านก็เลยอยู่พักค้างแรมที่บ้านผีสิงนั้นอีกถึงสมวันสามคืนจนกระทังรู้สึกทาง สมาธิจิตว่าไม่มีสิ่งลี้ลับอาถรรพ์มารบกวนอีกถึงได้อำลาญาติโยมเจ้าของบ้านกลับวัดฝ่ายโยมก็ยกครอบครัวเข้ามาอยู่ในบ้านได้อย่างสุขสบายเพราะฉะนั้นท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องวิชาอาคมทางไสยศาสตร์เนี่ยที่พวกเราคิดว่าจะป้องกันพูดผีปีศาจได้นั้นอาจจะป้องกันได้เฉพาะผีที่ไม่มีฤทธิ์มีเดช หรือว่ามีแรงเฮี้ยนไม่มากเท่านั้นถ้าเป็นผีที่มีอำนาจจิตเพราะเคยทำสมาธิสมัยเป็นมนุษย์อย่างนี้ไม่มีทางไหนจะไปขับไล่หรือว่าสู้รบปรบมือกับเขาได้ยงทำจิตให้สงบเย็นแล้วก็สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลผลบุญไปให้เขามันถึงจะทำให้เขาพอใจแล้วก็ออกจากร่างที่เขาสิงหรือว่ายุติการอารวาสได้ การแผ่เมตตาก็คือให้บริกรรมภาวนาว่าอหังสุขิโตโหโมิสเพสตาสุขิตาโหนตุการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลของเราเราก็นึกหรือพูดออกมาเบาๆเป็นภาษาไทยว่าด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์ทุกวันนี้หรือในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่วิญญาณทั้งหลาย ตั้งแต่ท่านที่เป็นพ่อแม่ปูย่ย่าตายายของข้าพเจ้าตลอดจนสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วนี้ด้วยเถิดเสร็จแล้วให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยทำบุญทุกวันทุกวันไปเป็นกิจวัตรวิญญาณที่เราคิดว่าร้ายร้ายดุดุเนี่ยเขาก็ช่วยเราได้นะยอมเป็นมิตรเราได้เหมือนกัน วิญญาณช่วยเราได้อย่างไรอันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลมีอาจารย์คนหนึ่งชื่ออาจารย์ถนอมภรรยาของท่านบุ้นี้เป็นมะเร็งแล้วก็ตายไปก่อนตายก็สั่งสามีว่าพี่อย่าทิ้งลูกนะประครับประคองลูกให้ดีแล้วฉันจะช่วยเลี้ยงเองสามีก็นึกขำอยู่ในใจว่าคนตายไปแล้วจะมาช่วยเลี้ยงลูกได้ยังไงทีนี้ภรรยาก็ตายไปพอเผาแล้วทาบุญเจ็ดวันเสร็จ ภรรยามาเข้าฝันบอกหวยครั้งที่หนึ่งก็ถูกครั้งที่สองก็ถูกพอมาบอกครั้งที่สามก็มาบอกว่ามาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายต่อไปจะมาไม่ได้อีกแล้วสามีก็ถูกหวยสามงวดได้เงินหลายแสนเกือบล้านทั้งนี้คือผีที่เป็นวิญญาณเฮียนเข้ามาช่วยหาเงินเลี้ยงลูกอันนี้เป็นไปได้อันนี้เป็นสิ่งลึกลับที่ใครๆก็ไม่อาจจะรู้ได้ ผีจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงวิธีที่เราจะอยู่กับผีได้อย่างเป็นมิตรต่อกันก็อธิบายพอเป็นที่เข้าใจกันแล้วตามนี้นะครับนั่นก็คือการบรรยายธรรมของหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยวัดป่าสารวันก็เอวังด้วยประกาศชะะนี้นะครับ เรื่องของการโดนจับเป็นร่างทรงเนี่ยเป็นเรื่องจริงท่านผู้ฟังเกิดขึ้นที่ซอยบ่อนไก่แถวมหาชัยครอบครัวของนายเก๊กี่มีเชื้อสายจีนนายเก็กแต่งงานได้สองปีก็ล้มป่วยอยู่ๆก็เดินไม่ได้คือมาเฉยๆเมียแกขายขนมหวานอยู่ตลาดก็เกิดความกังวลใจเป็นอย่างมากเพราะว่านายเก๊กเนี่ยเป็นช่างต่อเรือไม่ได้ทำงานมาเป็นเดือนแล้ว ก็พาไปรักษาที่นวนที่นี่ไปที่ไหนก็ไม่ดีขึ้นหมอที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติไม่น่าจะเดินไม่ได้คืนหนึ่งในเก๊กนี่ครึ่งหลับครึ่งตื่นเห็นผู้ชายหน้าตาดีแต่งตัวเหมือนพระเอกหนังจีนแล้วมาบอกว่าตัวคือเทพเจ้าโกมินต้องการร่างในเก๊กเป็นม้าทรงเพื่อจะสร้างบุญบรารมีช่วยเหลือคน ในเก็กน่ะหมดอายุแล้วแต่ว่าตัวขอไว้ให้ได้อยู่ต่อถ้ายอมรับเป็นร่างทรงก็จะมีชีวิตอยู่ต่อได้แล้วก็จะหายเจ็บหายไขย้ในเก็กก็เลยยอมรับปากพอสายสายของอีกวันก็มีญาติญาติมาเยี่ยมในเก็กก็เกิดอาการอาจเจียนอย่างหนักแต่ก็ไม่มีอะไรออกมาเพราะยังไม่ได้กินข้าวกินข้าวไม่ได้มาระยะหนึ่ง เมื่ออาเจียนจนน้ำย่อยออกมาจนขมคอในเก็กก็จิบน้ำชาร้อนๆพอจิบน้ำชาเสร็จโดดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ตบโต๊ะที่วางกับข้าวอย่างแรงเนื้อตัวนีิสั่นเทาไปหมดหน้าตาดูแดงกำหน้าตาแก่ว่าที่เป็นอยู่ญาติๆก็พากันตกใจในเก็กก็บอกว่าข้าคือเทพเจ้ากูมินข้าต้องการชุดสีแดงผ้าโพกหัวสีแดง ต้องการหูแล้วก็มีดาบที่คมคมมีขันน้ำมีกิ่งทับทิมแล้วช่วยจัดบ้านชั้นบนให้เป็นที่ประทับทรงด้วยต้องการเก้าอี้ที่ปูด้วยมีดดาบเอาไว้นั่งญาติผู้ชายก็บอกว่าท่านต้องการจะให้ร่างนี้เป็นร่างทรงเหรอในเก็กก็บอกว่าใช่แล้ววิ่งขึ้นชั้นบนทั้งที่เดินไม่ได้มาเป็นเดือนสร้างความตื่นเต้นให้กับญาติเป็นอย่างมาก พี่ชายในเก๊กก็เอากระดาษปากกาให้ในเก๊กเขียนว่าต้องการอะไรบ้างในเก๊กก็เขียนเป็นภาษาจีนยื่นให้พี่ชายก็บอกอ่านไม่ออกอะขอเป็นภาษาไทยได้ไหมล่ะในเก๊กก็เขียนให้ใหม่เป็นภาษาไทยเสร็จแล้วก็ออกจากร่างในเก๊กไปในเก๊กรู้สึกตัวตลอดแต่ว่าบังคับตัวเองไม่ได้ ในเก็กก็ดีใจมากที่สามารถจะเดินได้และร่างกายดูปกติเหมือนไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนรอจนเมียในเก็กกลับมาก็บอกเล่าให้ฟังเมียในเก็กก็ดีใจที่ผัวเดินได้ก็พากันไปซื้อเครื่องทรงซื้อเก้าอี้ดาบที่หงายทางเอาคมขึ้นแล้วก็มีขนาดเสมอกันทุกเล่มหลังจากวันนั้นในเก็กก็ขอทรงแค่เสราร์อาทิตย์วันธรรมดาขอไปต่อเรือ เลี้ยงชีพข่าวในเก็กกลายเป็นคนทรงก็แพร่ไปก็มีบ้านใกล้เรือนเคียงที่หวังดีบ้างไม่หวังดีบ้างมาลองของแต่ว่าเจ้าพ่อโกมินก็ทักทายทุกอย่างได้ถูกต้องเหมือนกับเข้าไปนั่งอยู่ในบ้านของคนที่มาลองถามว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนอะไรตั้งไว้แล้วอัปมงคลค่าครูก็แล้วแต่คนจะให้แต่ว่าขอให้มีพวงมาลัยดอกไม้สด มาใส่ผ่านด้วยพวกบุรีไม่รับความแม่นยำในการทำนายของเจ้าโกมินในเรื่องลือไปคราวนี้ผู้คนหลั่งไหลามาทั่วสารทิศเต็มบ้านทุกวันเสาร์อาทิตย์หนักข้าวก็ต้องเพิ่มมันสุกอีกวันเพราะว่ามีคนป่วยมารอรักษาส่วนมากก็จะหายถ้าโดนของหรือว่าลมเพลมพัดแต่ถ้าโรคปัจจุบันท่านก็จะบอกว่าต้องกินยาหลวงอ่า ทำไปทำมาพี่ชายต้องมาเป็นพี่เลี้ยงให้นักเข้าเมียต้องหยุดขายขนมอาทิตย์ละสามวันคอยต้อนรับแขกหาน้ำหาท่ามาให้ดื่มกินในเก็กมีลูกสาวคนหนึ่งผู้ชายสองคนในเก็กทรงจนอายุได้ประมาณสี่สิบในเก็กก็นอนหลับตายไปเฉยๆลูกชายคนโตกับคนรองตอนนั้นเริ่มเป็นหนุ่ม คนโตประสบอุบัติเหตุต้องนอนติดเตียงลูกชายคนรองชื่อในทรงก็เป็นช่างต่อเรือเหมือนกับพ่อส่วนลูกสาวคนเล็กก็ขายขนมกับแม่การตายของนายเก็กสร้างความเสียใจให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่างมากหลายคนก็บอกว่าจะหาคนที่ดูแม่นยำแล้วก็เก่งแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆรอก ต่อมาในทรงก็ฝันเห็นเทพเจ้ากูมินมาขอให้ในทรงเข้าทรงต่อจากพ่อแต่ในทรงปฏิเสธบอกว่าอายคนไม่ทรงอะให้ไปบ้านอื่นละแต่ท่านก็ยืนยันว่าจะเอาในทรงเป็นร่างทรงให้ได้ในทรงนี่เหมาะสมที่สุดเพราะเป็นคนดีเป็นคนขยนันจิตใจดีในทรงตัดสินใจหนี หนีไปอยู่กับเพื่อนที่สวนผักตะลิงชันหนีเทพเจ้าโกมินเสร็จแล้วไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็ไปช่วยเพื่อนทำงานในสวนตอนนั้นไม่ได้เอาค่าจ้างะขอแค่ข้าวกินไปวันวันก่อนที่จะมาก็บอกกับแม่แม่ก็เตือนมายอมรับท่านเธอหนีไม่พ้นหรอกแต่ในทรงเชื่อว่าต้องหนีได้จนวันหนึ่งขณะที่รถน้ำผักอยู่ สายตาก็มองเห็นเทพเจ้าโกมินเดินใส่ชุดแดงมาแต่ไกลในทรงวิ่งหนีแต่เทพเจ้าโกมินก็เหาะมาขวางหน้าอยังกันในหนังจีนจับคอเสื้อในทรงไว้แล้วบอกให้ในทรงกลับบ้านเดี๋ยวนี้ในทรงขัดขืนไม่ได้ก็บอกลาครอบครัวเพื่อนนั่งรถกลับมาบ้านเย็นนั้นองค์ก็ลงก็ได้ชุดที่ในแก๊กผู้เป็นพ่อใส่เอามาใส่ น้องสาวเตรียมมาให้ข่าวคาวว่าเทพเจ้าโกมินกลับมาอีกครั้งก็ลือกระชอนคนที่รวยๆประเภทเจ้าของเรือตังเกบ้างคนกรุงเทพบ้างก็แห่กันมาแน่นทุกคนขอร้องให้ทรงทุกวันเพราะเป็นคนทรงที่ดูแม่นมากจนในทรงมีครอบครัวก็ยังทรงเรื่อยมาฐานะก็ดีขึ้นตามลำดับจนในทรงอายุได้ห้าสิบสอง เช้าวันนั้นนายสงก็บอกลูกเมียน้องแล้วก็แม่ว่าตัวกำลังจะสิ้นอายุไขแล้วท่านกมินมาบอกต่อไปยังไม่รู้จะมีใครสืบทอดทุกคนก็ตกใจบอกว่าโรคภัยอะไรก็ไม่มีจะหมดอายุได้ยังไงเรื่องอะไรอยู่ก็อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนอย่าไปคิดมากเลยอาจจะฝันไปก็ได้นายสงก็บอกว่าคนเรานะ่ะถ้าถึงที่ตายก็หนีไม่พ้นอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นในบ้านนอกบ้านขอให้เอาเงินส่วนหนึ่งไปร่วมสร้างโบสถ์แล้วก็ดูแลพี่ชายให้ดีที่เขาติดเตียงน,น่ะอย่าให้เป็นแผลกดทับทุกคนก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วก็คอยเอาใจใส่ในสงทุกอย่างกราบไหว้วิงวอนเทพเจ้าโกมินให้ช่วยต่ออายุแต่เมื่อวันที่26เมษายนปี2560นนี่เองครับเช้านั้นก็ปรากฏว่าในสงหลับ แล้วไม่ตื่นในทรงจากไปแล้วเหมือนกับในเก็กผู้เป็นพ่อที่หลับตายหมอบอกว่าหัวใจล้มเหลวทุกคนเสียใจมากลูกศิษย์ลูกหาพากันเสียดายหาคนที่ดูได้แม่นยำแบบนี้ไม่มีอีกแล้วหายากจริงๆคนที่เล่าเรื่องนี้เขาก็บอกเขาเคยเห็นกับตามาแล้วเขาได้สัมผัสมาแล้วครับ นายสมนี่เป็นลูกกำพระแม่ตายพ่อหนีไปบวชทางภาคอีสานแล้วก็ขาดการติดต่อนายสมกับพี่สาวก็เลยอยู่ในความดูแลของคุณตาเมื่อคุณตาเสียชีวิตนายสมก็อยู่ในความดูแลของนานาได้รวบรวมทรัพย์สินของคุณพ่อคุณแม่และคุณตาออกขายได้เงินสดมามากพอสมควรก็นำมาซื้อที่นาจำนวนเจ็ดสิบไร่แล้วก็แบ่งออกเป็นส่วนส่วน พี่สาวได้คนละยี่สิบห้าไร่ส่วนนายสมได้ยี่สิบไร่แกก็ใช้ชีวิตแบบลอยชายเรียกว่าไม่เดือดร้อนไม่ใส่ใจในการศึกษาเท่าไหร่นักจนวันหนึ่งนาก็เรียกเข้าไปพบแกนี่มานอ้าเตะเที่ยวนะเที่ยวเตร่อย่างเดียวเลยการเรียนก็ไม่ดีหากปล่อยอย่างเงี้ยต่อไปแกคงจะเสียคนเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีมีแต่พี่สาวกับพวกฉันคอยดูแลแกบวชเนนดีกว่าแล้วก็เรียนบาลีไปพร้อมกับทางโลก ว่าสนาบารมีดีก็จะได้เป็นมหาปร,ริญญาไปสอบเทียบทางโลกเอาหากผ้าเหลืองไม่ร้อนก็บวชไปเป็นสมภารเลยที่นาแกก็ไม่ต้องห่วงให้หนังสีพี่สาวเช่าทํารายได้แกก็เอาไปไว้ใช้ในการเรียนการศึกษาบารีไปเรื่อยๆจนกว่าจะสําเร็จแกไปคิดดูให้ดีนะถ้าหากแกยังทําตัวอย่างเนี้ยแกจะหาดีไม่ได้หรอกในสมก็มาคิดว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าบวชแล้วก็จะได้เรียนแล้วก็มีผู้เคารพนับถือ เรื่องศึกก็ค่อยว่ากันใหม่หมดว่าสนากับผราเหลืองก็ออกไปเป็นคารวาสามวันต่อมาในสมก็ไปบอกกันนาว่าตกลงบวชนากับพี่สาวก็ช่วยกันหาบริขารจนครบนำไปให้อุปชาบวชเนนให้จนสำเร็จในสมเดินเข้าสู่เส้นทางธรรมตั้งแต่บัดนั้นออกเดินตามท่านมหาออกบินทบาทโปร,รดสัตว์ญาติโยมที่ใส่บาทเขาก็พากันสาธุบอกโอ้ยไม่นึกเลยว่าคุณจะบวชเป็นเนนได้ไม่นึกจริงๆ ครบหนึ่งพรรษาท่านจะอาวาสก็เรียกไปพบบอกว่าได้ฝากไปจําวัดอยู่กับท่านจะอาวาสวัดหนึ่งเป็นวัดอยู่ในสวนเงียบสงบดีกุฏิที่อยู่เป็นหลังสุดท้ายในเขตสังขาวาสถัดออกไปเป็นบ้านร้างแล้วก็สวนห่างออกไปสักยี่สิบเมตรท่านมหาที่พามาก็บอกว่าเออเนนอยู่เนี่ยนะอยู่องค์เดียวเลยกุฏิกว้างขวางทำพำมสะอาดให้แล้วอ๋อหน้าต่างด้านที่หันไปทางบ้านร้างอย่าไปเปิดนะ เพราะว่ามีอีกหลายบ้านที่รับลมได้ก็รับปากท่านมาหาเพื่อให้ท่านสบายใจเออมีอย่างที่ไหนกุฏิของเราจะมาให้ปิดโน่นปิดนี่เออเป็นไปไม่ได้หรอกพอท่านมาหาไปแล้วก็เดินไปเปิดหน้าต่างมองไปทางบ้านร้างก็ไม่เห็นมีอะไรบ้านร้างมันก็คือไม่มีคนอยู่มันก็รกรุงรังตามสภาพของมันนั่นแหละค่ำวันนั้นเวลาสักทุ่มเศษเศษสงน้ำแล้วจะกลับขึ้นกุฏิ มองไปทางบ้านร้างก็เห็นผู้หญิงเดินมาก็ไม่ได้สนใจก็เดินขึ้นกุฏิมองออกไปทางหน้าต่างก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินขึ้นบันไดไปบนบ้านเออคงจะมีคนมาอยู่ตอนกลางคืนนะก็ช่างไประได้ไม่ใช่เรื่องของเราพระอุปชาเคยบอกว่าศีลส,สิบของเรานะหากรักษาให้ดีแล้วก็แผ่ให้ใครก็ได้ไปอยู่ที่ไหนส่วนมนต์ทำวัดแล้วก็แผ่เมตตาออกไปให้ทั่วอย่าลืมสละเนนว่างั้น เนนสมก็กราบพระสวดมนต์ทำวัดแผ่เมตตาประมาณสามทุ่มก็ลุกขึ้นเดินไปปิดประตูหน้าต่างที่มองเห็นบ้านร้างสายตาก็เหลือบไปดูผู้หญิงที่เดินขึ้นไปบนบ้านมาตอนนี้ไปนั่งอยู่ที่ใต้ถุนบ้านนั่งเอาหลังพิงเสาชันเข่าก้มหน้าผมตกลงมาคลุมหน้าเหมือนกับกาลังอยู่ในความทุกข์ก็งับบานหน้าต่างปิดเข้าที่ก่อนจะเดินมาจำาวัด นานแค่ไหนก็ไม่รู้แต่มาตื่นเมื่อมีเสียงคนตบหน้าต่างทางด้านบ้านร้างเนี่ยดังตึงต้งตึง,ตงเนสมก็ตื่นจากจำวัดเดินไปเปิดหน้าต่างคิดว่ามีใครเอาก้อนอิดมาเกวยงโผล่ไปสำรวจก็ไม่พบความผิดปกติก็จะปิดหน้าต่างก็ปรากฏเสียงผู้หญิงร้องไห,ห้ดังมาเข้าหูแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากงับหน้าต่างเดินกลับมาจำวัดพอล้มตัวลงนอนคราวนี้เสียงร้องไห้สะอกสะอื่นก็ดังแรงขึ้น จนเหมือนอยู่ในกุฏิเปิดมุ้งออกมาเปิดไฟก็ไม่เห็นมีอะไรเดินไปเปิดหน้าต่างออกไปดูเสียงดังมาจากบ้านร้างแต่ดังอยู่ภายในแน่นอนก็คิดว่าผัวเมียคงจะทะเลาะก,กันแล้วก็เลยร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่กิจของสงฆ์จะไปยุ่งกับชาวบ้านครับเออกลับไปจําวัดจนเช้าออกบิณฑบาตอยากจะถามท่านมหาที่เป็นพี่เลี้ยงหรือไม่ก็พระที่อยู่กันมาก่อนถึงบ้านร้างหลังนี้แต่ก็ไม่กล้ากลัวจะเป็นการประจานตัวเองว่าตาแหก ตอนบ่ายท่านจะาอาวาดก็ให้เนนมาตามไปพบพอไปถึงท่านก็ยิ้มให้แล้วก็เอ่ยถามตรงใจเป็นไงเน้นห้องพักดีไหมอยู่สบายดีใช่ไหมมาพักคืนแรกนี่อาจจะผิดที่ผิดทางไปหน่อยอนะว่าจะถามท่านหรือว่าบอกท่านตรงๆก็เกรงว่าท่านจะดุว่าเนนนี่เหลวไหลหรือว่าขี้ขาดก็เลยบอกท่านไปว่าก็นอนหลับหลับ,ลบตื่นเตือน,นนะครับคงจะเป็นเพราะแปลกที่อย่างที่หลวงพ่อว่าแล้วครับ พอค่ำลงก็รีบทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็เข้านอนแต่หัวค่ำอธิษฐานว่าโดยศีลสิบที่เน้นต้องรักษาแล้วก็ขอให้สิ่งแปลกประหลาดอย่ามารบกวนเหมือนคืนที่แล้วเลยปรากฏ่านอนหลับตลอดรุ่งแต่ว่าฝันประหลาดในฝันในบ้านร้างเป็นบ้านที่มีชีวิตมีสองสามีภรรยาครองรักอยู่ด้วยกันแต่แล้วผู้เป็นสามีไปได้ภรรยาน้อยแล้วก็หลงอมากๆถึงกับขนของออกจากบ้านแล้วไม่กลับมาอีกเลย เมียทนทุกทรมานอยู่คนเดียวก็เลยผูกคอตายในท่านั่งกับคือใต้ถุนบ้านนั่นเองทุกอย่างเกิดขึ้นต่อหน้าเหมือนยืนดูละครหรือดูหนังจนกระทั่งตกใจตื่นขึ้นทบทวนความฝันนะคำพระอุปชาว่าศีลสิบนี่ท่านเนรักษาให้ดีนี่จะแผ่กุศลให้ใครก็ได้เข้ามาเข้าฝันก็น่าจะเป็นเพราะเราแผ่กุศลให้เขาเมื่อคืนก่อนเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาตีสามนะ เนียนสมทบทวนเสร็จพอดีก็ออกจากมุง้งไปเปิดหน้าต่างออกสองบานมีกระแสลมประหลาดพุ่งมากระทบตัวเหมือนกับลมหนาวมันสะทานเข้าไปถึงหัวใจกลิ่นน้ำอบไทยและทูบกระแจารลอยมากระทบจมูกแทบจะสำลักเพ่งสายตาไปที่ที่เคยเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งก้มหน้าก็ไม่เห็นอะไรแต่มีความรู้สึกบอกตัวเองว่ามีใครกำลังจ้องมองดูอย่างไม่ละสายตาทีเดียว วันนั้นออกบินธบาตแล้วฉันเช้าเสร็จก็แม่รอให้ท่านจะเอาวาเรียกไปเมียงเมียงที่กุฏิของท่านพอเห็นท่านอยู่องค์เดียวก็เดินเข้าไปหน้ากุฏิกราบถวายสักการะรอให้ท่านเรียกเข้าไปหาพอท่านเรียกก็คลานเข้าไปท่านก็ถามบอกว่ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรเหรอมาแต่เช้าเดียวคือกับผมมีเรื่องจะกราบเรียนเรื่องกุฏิที่ผมพักอยู่ครับจากนั้นก็เล่าให้ท่านจะเอาวาดฟังทั้งหมด สีหน้าของท่านดูเคร่งเครียดฟังจบแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรลักษณะของท่านบอกว่ากําลังตัดสินใจจะทําอะไรเสักอย่างที่สุดท่านก็หันกลับไปหยิบเปาสองสีน้ําตาลออกมาส่งให้แล้วก็บอกว่าเออเนร้นองดูว่ามีอะไรที่เนนจําได้บ้างเนนสมก็หยิบซองมาแล้วก็เทภาพออกมาเพื่อคัดเลือกเป็นภาพงานมงคลสมรสขนาดโปสการ์ดมีรูปเจ้าสาวถ่ายเดียวอยู่ภาพหนึ่งเนนสมเห็นแล้วสะดุง้งปล่อยรูปล่นจากพื้นเลย เป็นอะไรไปอายอเนนเออใช่ครับผู้หญิงคนเนี้คือคนที่ผมเห็นที่ใต้ถุนแล้วก็ในฝันด้วยเป็นคนคนเดียวกันแน่นอนครับท่านจอาวาดกะบอกกันเนนสมว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงตามฝันเจ้าของบ้านร้างนะเขาผูกคอตายจริงกุฏิที่เนนอยู่นะไม่มีใครกล้าไปพักเพราะว่าถูกหลอกหลอนแบบสาหัสากันจนต้องปิดไว้ที่เปิดใหม่ก็เพราะว่าเนนมาอยู่ใหม่แล้วก็กุฏิอื่นก็เต็มหมดท่าเนนอ,อยู่ไม่ได้จะให้ย้ายออกไป เนนสมก็กราบเรียนไปว่ากระผมไม่ย้ายหรอกครับกระผมอยู่จนพอจะเรียนบาลีสำเร็จขอให้หลวงพ่ออย่าเป็นห่วงเลยครับเนนสมก็แผ่เมตตาไปยังดวงวิญญาณของผู้หญิงคลอรายทุกวันเธอก็ไม่เคยมารบกวนเนอนอีกเลยการเรียนของเนนก็ดีขึ้นทุกอย่างปลอดโปร่งมีลาบลอยบ่อยๆกระทั่งอายุของเนนครบบวชทางน้าแล้วก็พี่สาวก็พากันดีใจร่วมกันอุปสมบทให้เป็นพระภิกษุ ยังคงอยู่ที่กุฏิเก่าแล้วก็วัดเก่านั่นเองเน้นสมบวชพระได้ครบปีก็เกิดฝันประหลาดในฝันผู้หญิงคนนั้นมานั่งกราบแต่งตัวสวยใบยหน้าอิ่มเอิบเธอก็มาบอกว่าเออโยมพ้นทุกข์ได้ก็เพราะท่านแผ่กุศลให้ตลอดโยมถึงได้อาศัยบุญน,นั้นเพื่อเปลี่ยนภพภูมิโยมจะเปลี่ยนไปเกิดแล้วคงจะไม่ได้มานมัสการท่านอีกเมื่อท่านตื่นขึ้นขออนุโมทนากุศลให้กับโยมด้วย พระสมตื่นจากจำวัดก็แผ่เมตตาไปยังหญิงผู้น่าสงสารแล้วก็ลงท้ายในการแผ่ว่าอ,อขอให้โยมจงไปเกิดในที่ที่ดีมีความสุขตามบุญกุศลที่ทำมาขอให้ตัดเวรได้ไม่ต้องไปผูกคอตายอีกพระสมเรียนจบเทียบกับทางโลกและสอบบรรจุเป็นข้าราชการจึงได้ลาสิกขาจากเพศสมณนะมามีครอบครัวแล้วก็มักจะไปทำบุญที่วัดนั่นเป็นประจำ แม้ท่านจเจ้าวาดจะมรณภาพไปแล้วก็ตามแน่นอนได้ถวายกองทุนการศึกษาสามเณรไ้ด้วยบ้านหลังนั้นผุพังไปตามกาลเวลาที่สุดก็ถูกรื้อทิ้งมีหลังใหม่มาปลูกแทนที่และความน่ากลัวก็หมดสิ้นไปตั้งแต่นั้นแหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอมจารจันยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ